ลักฐานในรัชกาลที่9เป็นราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษหน้าที่16เล่มที่102ตอนที่167วันที่13พฤศจิกายน2528ก็มีการพูดพุทธวจนะอีกเช่นกันอันนี้เขียนเหมือนกับปัจจุบันนี้นะนั้นเราเขียนปัจจุบันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะเขียนเหมือนในราชกิจจานะเห็นไหมนั้นคนที่บอกว่าเขียนผิดเขียนอะไรก็งั้นก็ไปถามตรงนี้แล้วกันนะนะแล้วก็เขียนเหมือนในยุครัชกาลที่4แต่ในรัชกิจจาก็เขียน2แบบเลยในยุครอ7ก็มีสระอะในยุครอ9ก็ไม่มีของยุครอ4ก็ไม่มีนะอยู่ในราชกิจจาเนื้อเต็มคือหน้านี้หน้าเต็มนี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราในการที่จะเผยแผ่คำพระศาสดาให้รุ่งเรืองไปทั่วโลกดังนั้นจะเห็นว่าพุทธวจนะเนี่ยโยมมันไม่ใช่ของวัดนาประพงษ์หรือของอาจารย์คึกฤทธิ์นะมันคือคำที่ออกจากปากพระศาสดาเราเพียงแต่ชักชวนให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังของแท้เนื้อแท้นะที่ออกจากปากพระศาสดาซึ่งโยมดูถ้าในช่วงรัชกาลที่9เนี่ยเขาพิมพ์ในราชกิจจาตั้งแต่ปี28อาตมายังไม่ได้บวชเลยนะยังไม่ได้บวชเลยอ่ะนะก็มีการพูดเรื่องพุทธวจนะกันแล้วนะนั้นให้เราเข้าใจว่าคำพระศาสดาเนี่ยเป็นของกลางนะเป็นสัจจะของโลกนะเราเนี่ยทำอย่างที่พระศาสดาบอกคือเอปัสสิโกคือชวนกันเข้ามาดูนะแล้วก็ประกาศไปชักชวนญาติโยมเข้ามาดูมาดูสิมาดูพุทธวจนะว่าเป็นยังไงนะเป็นสัจจะความจริงที่ไม่มีผิด